ในปัจจุบันการทานอาหารคลีนเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งจะช่วยควบคุมน้ำหนักและดูแลรูปร่างให้ดูดีโดยทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายซึ่งการทานอาหารคลีนนั้นจะเป็นอย่างไรคลิปนี้คุณหมอธนะจะเล่าให้ฟังครับอาหารคลีนหรือคลีนฟู้ดที่คนส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่ากินคลีนคือการทานอาหารที่มาจากธรรมชาติลดการปรุงแต่งหรือปรุงแต่งให้น้อยที่สุดการกินคลีนที่ถูกต้องต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่โดยไม่เน้นหมู่ใดหมู่หนึ่งมากเกินไปลักษณะของอาหารจะต้องสดสะอาดและไม่ยึดติดในรสชาติเน้นรสที่เป็นธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งไม่ใส่สารกันบูดหรือผงชูรสหากเป็นผลไม้ก็ควรเป็นผลไม้สดไม่หมักดองและไม่ทานกับเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติและสำหรับเนื้อสัตว์ก็ไม่ควรมีส่วนที่ติดมันและสามารถปรุงรสได้เล็กน้อยหรือถ้าไม่ปรุงรสเลยก็จะดีที่สุดครับสำหรับเครื่องดื่มที่ถูกจัดเป็นอาหารคลีนได้แก่กาแฟดำชาสมุนไพรหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่ใส่น้ำตาลหลีกเลี่ยงกาแฟใส่น้ำตาลและครีมชาเย็นและชาเขียวรสหวานเพราะมีทั้งนมและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งไม่ถือเป็นการทานคลีนนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจเพิ่มเติมในการทานคลีนก็คือการจัดมื้ออาหารให้เหมาะสมใน1วันโดยแบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆ 4-6 มื้อต่อวันเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญเพิ่มคาร์โบไฮเดรตแบบที่ให้ประโยชน์เสริมเช่นข้าวกล้องธัญพืชไม่ขาดสีขนมปังโฮลวีตเลือกทานอาหารที่มีไขมันดีเช่นถั่วอะโวคาโดน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันสุขภาพอื่นๆและใน1มื้อควรมีไฟเบอร์วิตามินจากผักและผลไม้และอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 2-3 ลิตรต่อวันด้วยนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สุขภาพที่ดีอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนความห่วงใยมีให้เสมอโรงพยาบาลธนบุรีถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องธนบุรี Hospital Channel นะคะ